าพบกันวันสุขใจเช่นเดียวกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันอย่างพี่ณภากับพี่หมอที่สุขใจอิ่มเอมกับชีวิตคู่มาได้แล้ว1เดือนค่ะร่วมขอแฮปปี้มีความสุขมาได้กว่า1เดือนแล้วนักร้องสาวซุปตาร์อมิตาทัทยังก็ยังควงสามีสุดที่เลิฟพี่หมอฉัตรอดุลเดินสายพบปะผู้ใหญ่ในวงการล่าสุดก็ได้มาสวัสดีและขอพรจากคุณนิดอรพันธ์วัชรพลถึงบ้านพลีพลัสคือวันแต่งงานของเราเราไม่ได้เชิญแขกผู้ใหญ่เลยเพราะว่าเรากะจะไปหาเองแล้วขอพรแบบเหมือนได้นั่งคุยกับพี่นิดวันนี้นะคะก็เมื่อกี้นี้เจอนะพี่นิดพูดคำแรกเลยบอกว่าหมอรักแม่นมากจริงๆหมอรักนี่มันคนแรกๆเลยที่ทายว่าจะได้แต่งงานและแต่งงานเร็วๆนี้ซึ่งตอนนั้นตัวเองยังไม่มีแฟนเลยแล้วจะแต่งงานได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเป็นหมอพ่อหมอรักบอกว่าจะได้มีลูกเกิดมาแล้วเป็นเด็กที่ดีมากอะไรเงี้ยก็ขอลุ้นนะคะขอให้หมอรักแม่นอีกเพราะหมอรักบอกว่าภายในปีหน้าน่าจะได้มีแต่ที่ลุ้นอีกคู่ว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตามข่าวลือหรือเปล่าก็คือคู่ของนางเอกสาวแพนเค้กเขมมะนิดกับพี่สารวัตรหมีที่มีข่าวว่าจะหมายมั่นกันในต้นปีหน้างานนี้แฟนคลับจะได้ร้องเฮป่ะเนี่ยสาวแพนอย่าเพิ่งเล่นแพนสิคะยังไม่มีอะไรค่ะเหมือนเดิมไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีเนาะแต่ว่าคือก็ยังไม่ได้มีอะไรอะค่ะได้ข่าวว่าคุณจัดช่อง3ภาคตามเราตอนนี้เพราะว่าเราใกล้สัญญาช่อง7แล้วยังไม่ได้มีอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นพี่ๆที่รู้จักกันแล้วก็พี่ๆก็น่ารักกันเสมอแต่ว่าตอนนี้เรายังมีสัญญาอยู่ค่ะส่วนคู่นี้นางเอกปูปรายากับหวานใจหนุ่มโน้ตวิเศษก็เป็นอีกคู่ที่แฮปปี้ชุ่มฉ่ำหัวใจถึงแม้ว่าจะยังไม่มีวี่แววแต่งเหมือนคู่ของสาวแพนก็ตามแต่ว่าความหวานก็ไม่มีหย่อนเพราะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสาวปูมีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้หวานใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟซะด้วยจริงๆมันไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่โตอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกเราพวกเราเน้นของขวัญที่มีความหมายมากกว่าไม่ได้ขนาดนั้นพี่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าก็ขอเวลาเตรียมของก่อนทางช่องซื้อตัวไปมาล่าสุดข่าวนี้คนแบบบิ้วกันไปบิ้วกันมาเลิกบิ้วข่าวนี้เถอะเพราะปูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจริงเลยเพราะณเวลานี้เราอยู่กับช่องแล้วเรื่องนี้ก็จะปิดแล้วแล้วเรื่องหน้าก็จะเปิดจู่ๆก็งานเข้างงเป็นไก่ตาแตกเมื่อสาวกัจจังอดีตหวานใจหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสร้างเพจแอนตี้แชร์ยับสาวเมทันหวานใจหนุ่มโดมคนปัจจุบันเพราะแค้นฝังลึกที่ถูกแย่งหนุ่มโดมไปอุตส์ตอรี่นี้ยังไงกันคะกัจจังคิดแทงหน่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนานาจิตตังอะค่ะโอ้ยถ้าหึงหวงเราคงไม่เลิกป่ะเออเราเป็นคนตัดสินใจเลิกเองทำไมเราต้องไม่หึงหวงคะเรียกว่าทำเอาหลายคนจับตาเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะหลังจากที่นักร้องหนุ่มขี้เล่นบี้สุกรีเปิด Instagram เป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้ follow ติดตามใครเป็นเพื่อนงานนี้ทำเอาคนรอลุ้นว่าสาวคนแรกที่หนุ่มบี้จะกดติดตามจะเป็นสาวโมอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าก็เขาก็ไม่ได้ follow ใครนี่คะเขา follow 0นะคะโอ้ยอย่าเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะต้องมาถามโมไงไม่อะค่ะมันก็โมว่ามันคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วค่ะสาวโมดูรักไม่คืบหน้าต่างจากคู่รักที่หวานขึ้นเรื่อยๆอย่างคู่ของสาวจียอนกับหนุ่มอาซึ่งล่าสุดฝ่ายชายก็ทำเซอร์ไพรส์เหมือนคู่รักเกาหลีซื้อรองเท้าคู่เหมือนกันไว้ใส่ซะด้วยหืมอิจฉาจังเบยรองเท้าแล้วค่ะอ้าวก็เป็นงานเซอร์ไพรส์ของพี่อาอยู่ๆก็แบบเอาของมาให้แล้วคืออะไรแบบเปิดเลยเปิดดูเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดดูมากก็คู่ดีใจคู่ที่แบบจียอนอยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปลื้มมาค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ตอนเที่ยงคืนส่วนสาวที่สาบอกเลยว่าเรื่องรักกับหนุ่มกันยังคงที่แต่มีเรื่องให้คิดก็คงเป็นเรื่องบ้านราคา15ล้านบาทที่กำลังอยู่ในช่วงตกแต่งเอ๊ะว่าแต่งงานนี้ได้ที่ปรึกษาดีๆอย่างหนุ่มกันมาช่วยบ้างหรือเปล่าจ๊ะจริงๆถ้าเรื่องแต่งเนี่ยเราแค่ขอรูปเขามาดูไอเดียเฉยๆแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะว่าแต่งบ้านเนี่ยน่าจะคนละแนวเลยค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้ปรึกษาอะไรมากก่อนพักมิ้งขอทิ้งท้ายช่วงนี้ไว้ด้วยไฮไลท์เดินๆเราก็ต้องมีอะไรที่มันแหวกแนวนิดนึงเราก็เลยหาชุดที่มันเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีครับเยี่ยมเลย10ก็ให้15ครับพี่มาดามมดพี่ออฟปองศักดิ์และพี่ตูนบอดี้สแลมใครจะคว้าแชมป์ดอกกระจายโพในทีมไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์หาได้ใจพร้อมเฉลยแล้วจ้าและที่ครีเอทหาได้ใจสุดๆในทีมไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์จนหลายคนพร้อมเทคะแนนให้ก็คือมาดามมดค่ะที่มาในมาเจ้าหญิงเอลซ่าแทนทำเอ็กซ์ได้เลิศจนคนดูไม่บดไม่ได้แล้วส่วนผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อยืดสีดำกระจายก็คือเจ้าของไอจีนี่ค่ะแล้วอย่าลืมติดต่อกลับมาที่ดาวกระจายเพื่อรับเสื้อนะตัวเอง
ถึงมาดามมอสจะถูกโหวตมากที่สุดแต่คนที่มีคะแนนจ่อตามติดและยังแซ่บไม่แพ้ใครก็คงเป็นนักร้องหนุ่มเสียงดีออฟปองศักดิ์ที่มาน้อยๆจะแอบแซ่บตรงชุดลายเสือนี่ล่ะค่ะเราก็ต้องมีอะไรที่มันแหวกแนวนิดนึงเราก็เลยหาชุดที่มันเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวซับซ้อนคือใช้ครั้งเดียวแล้วตอนนี้ชุดนั้นคือยังเก็บไว้เผื่อว่าเป็นงานพาร์ตี้ไงพาร์ตี้ชุดนอนไงดีครับคนกดไลค์ยอดกดไลค์ถล่มทลายมากมายเลยทีเดียวรู้สึกดีใจคู่กันครั้งแรกต่างคนก็ต่างตื่นเต้นแต่พอพระนางต้อยจรินพรกับหนุ่มทับจรนได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกนางเอกของละครรีเมคห้องหุ่นซึ่งได้เลิกดีบวงสรวงเปิดกล้องกันไปเมื่อวานนี้ก็ทำเอาทั้งคู่ตื่นเต้นคุณสองเก่งครับเก่งพี่เตยมากเลยพี่น้องจ้าพี่ก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ด้วยค่ะที่เห็นว่าคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรมันเหมาะกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเอาหนุ่มท็อปต้องตื่นเต้นดับเบิลเข้าไปอีกคงจะเป็นข่าวที่มีคนเห็นว่าเกี่ยวก้อยสาวสายป่านอภิญญาไปนั่งส่งกำลังใจให้ท็อปอยู่ข้างสนามฟุตบอลอย่าใช้คำว่าสนามฟุตบอลเลยนะครับเป็นอีเวนต์น้องป่านเนี่ยคือสนิทกับท็อปตั้งแต่แบบตอนเล่นหนังเรื่องแรกคุณแม่โทรชวนคุณแม่สายป่านมาเพราะว่าเห็นอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วในแง่ของคนที่มองเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะแบบกุ๊กกิ๊กกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าป่านก็น่าจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช่ไหมครับเช่นเดียวกับพระเอกร่วมช่องเกรทวรินทร์ที่เจอประเด็นเดียวกันเป๊ะกับหนุ่มท็อปว่าเกรทได้เน็บสาวไปสนามฟุตบอลด้วยแถมข่าวว่าเป็นสาวคนเดิมที่เคยมีข่าวด้วยกันอย่างดาวพิมพ์ทองไอ้ยาข่าวเนี่ยแก้ตัวไงดีคะเกรทไม่มีครับไปคนเดียวแต่ว่าคนที่ไปดูเนี่ยจะเป็นแฟนคลับซะส่วนใหญ่ไปส่องได้เลยนะอันนี้ยินดีเปิดเผยฮะก็แฟนคลับไปดูครับที่สุดเมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องภูดิษฐ์ของพ่อป๋อแม่เอ๋โชว์ความน่ารักฉลาดพูดเก่งทำเอาคนรักคนกรี๊ดขอถ่ายรูปกันแน่นสตูดิโอในวันที่มาอัดรายการ3แซ่บแม่นี่ขนาดเป็นรายการทอล์คโชว์ครั้งแรกของน้องภูก็ยังทำได้ดีไม่มีพร่องฉายแววซุปตาไม่แพ้คุณพ่อป๋อเลยนะคะมีแบบว่าให้เขาหัดพูดเลยว่าวันนี้มาออกรายการอะไร3อะไรเขาบอกแซ่บอะไรเงี้ยโพลิพัสอะไรคะจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่ามาเปิดตัวในรายการอย่างเป็นทางการเลยก็ถือว่าทำได้ดีครับเยี่ยมเลย10ก็ให้15เหอลูกช่วงท้ายรายการจะเป็นสตอรี่ของดาวดวงไหนที่เราหยิบยกมาหยิกหยอกในช่วงสเก็ตดาวไฮไลท์ออเดอร์ก่อนเลยค่ะเหมือนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะที่คู่เลิฟตะลันทัวร์จะพาเที่ยวพลาดยังไงใช่ไหมคะพี่บ๊อบบี้พี่หนูแหม่มคะคู่เลิฟสลันทัวร์อาทิตย์นี้บอกเลยว่าพี่บ๊อบบี้ของเราต้องหงอยไปเลยเพราะพี่หนูแมมขอเอาใจสาวๆดึงตัวหนุ่มหล่อที่กำลังอินเลิฟฝุดๆในตอนนี้อย่างดร.นาวินต้ามาล้านลาไม่ไกลในกรุงเทพนี่เองทั้งพากินพาไปไหว้พระที่วัดราชนัดดาแถมยังทำกิจกรรมสุดโปรดของหนุ่มต้าด้วยการปั่นจักรยานรอบกรุงอีกด้วยจะสนุกสนานขนาดไหนและหนุ่มต้าจะแอบเผยถึงเรื่องหัวใจกับสาวคิตตี้หรือเปล่าคู่เลิฟสลันทัวร์วันอาทิตย์นี้บ่าย 4:15 ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีนะคะคู่เลิฟพี่หนุ่มแหม่มกับพี่บ๊อบบี้พาทัวร์แต่3คู่รักนี้ขอพาฮาอาราเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ไปอมยิ้มฮากับ3ซุปตาที่ติดอันดับคู่รักคู่ฮาที่มาแพ็คคู่ทีไรเป็นอันต้องหยิกแกมหยอกไม้ขำๆอยู่เสมอเริ่มกันเลยกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหนุ่มเมเพิ่งพาไปหัวหินมาก็กำลังแอคท่าถ่ายรูปก็ไม่ไหวแล้วจะวูบไปเลยอย่างเงี้ยก็อยากแอคใช่ไหมแหมทองนิดนึงถ่ายรูปนี่คนนี้ก็ถ่ายสักพักแล้วคนนี้ก็ไม่ต้องงี้เมไปเรื่อยไม่ไหวแล้วมันจะเป็นลมก็ส่วนใหญ่คนจะบอกว่าท้องแล้วสวยกว่าไม่ท้องตอนไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมไม่รู้เลยด้านคู่รักเมียพระเอกอย่างป๋อก็ไม่น้อยหน้ามีมุกอวยแบบผัวส่งเมียเสริมก็เรื่องนี้คือพี่ป๋อหล่อมากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยดูในออนไลน์โทรศัพท์เพราะว่าต้องกล่อมลูกนอนใช่ไหมดูแล้วแบบหลงรักมากเลยแบบโอ้ตายละคือมันใช่อ่ะคือผู้ชายในอุดมคติเอาจริงๆคืออันนี้หลงรักเลยจริงๆค่ะเหมือนชายในฝันนะเนื้อออกไหมว่าอยากได้แบบผู้ชายที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแม้ห่างไกลชีวิตจริงจังเลยแม้ห่างไกลชีวิตจริงจังเลยอะไรปิดท้ายกับคู่นี้ที่บอกเลยไม่มีไม่ได้กับคู่ของตลกซุปตาสุดติ่งกระดิ่งแมวตลกสาวตุ๊กกี้กับบูบูที่ทั้งคู่ออกตัวเลยว่าคู่เราไม่หวานแต่ก็มีวิธีบริหารความรักแบบนี้เฮ้ยหล่อนะเว้ยอะไรเงี้ยแม้ชุดนี้โอเคนะเว้ยอะไรเงี้ยค่ะติดตลกกัน
นี่คงเป็นบัตรเด็ดของเหล่าคู่ซุปตาที่ดูแล้วสุขสันต์หรรษาอะอาแบบนี้คู่รักคู่ไหนอยากเอาไปใช้บ้างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะและไม่มีค่ากว่าเธอและหมดมาจากหัวใจไม่มีค่าเหลือเกินไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ขอมาไปกว่านี้แค่ขอมีเธอคนดีคนเดียวตลอดไปทั้งฮาแล้วก็ทั้งน่ารักเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าจากเทียบายทาราเครื่องประดับจากมิสพิตตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบริษัทจะให้